เอาเรื่องของสดๆก่อนก้าวไกลเลือดซิบๆก่อนสดๆเลยเพิ่งเข้ามาตอนบ่ายนะครับก็หลังจากที่อย่างที่ทราบอยู่ว่ากกต.เขาพูดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีมติร่วมกันว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องส่งสามนูนยุบพักก้าวไกลเพราะว่าเห็นตามสารว่างั้นเถอะส่งเรื่องไปนะครับก็ล่าสุดในวันนี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ส่งเรื่องเรียบร้อยแล้วได้ส่งเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วขอให้สั่งยุบพรรคก้าวไกลพิจารณาสั่งยุบพรรคเหมือนกันพิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งเป็นการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นแน่ e-filling ทันสมัยซะด้วยเขาบอกนักแหวงผมอันนี้ศาลท่านกำหนดโอเคศาลเขากำหนดอย่างนี้ศาลเขากำหนดผมนึกว่านักแหวงทันสมัยนะเนี่ยทันสมัยกกต.หลายคนอยากเห็นแบบกดปุ่มโหวตเลือกตั้งนะใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาบอกศาลกำหนดศาลกำหนดก็เลยต้องใช้วิธีนี้ e-filling ซึ่งส่งไปเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมาวันนี้นี่เองนะฮะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ต้องติดตามเพราะว่าเดี๋ยว20คือเขาประชุมทุกวันพุธนะครับใช่ไหมที่ศาลรัฐธรรมนูญนะใช่เขาประชุมทุกวันพุธบ่ายใช่พุธ20นี้เนี่ยก็จะมีการประชุมนะครับมีการประชุมกันก็จะต้องดูว่าขั้นตอนจากนี้คือศาลก็ต้องพิจารณาก่อนว่าจะรับเรื่องนี้เข้าพิจารณาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีปั๊บพิจารณาเรื่องคดีความได้เลยถูกต้องรับหรือไม่รับก่อนนะครับแล้วถ้าศาลมีคำรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยเนี่ยจะมีคำสั่งอะไรออกมาตามติดด้วยหรือเปล่าคือจะประชุมกันก่อนไหมองค์ประชุมจะประชุมเสร็จจะมีคำสั่งอย่างไรคือจะสั่งว่าเดี๋ยวนัดวินิจฉัยเลยไหมคือแต่ก่อนนะถ้าเป็นแบบอย่างเช่นเคสกรณีคุณพิธาใช่ไหมคุณพิธาเนี่ยก็ตอนไอ้คดีหุ้นสื่อก็จะนัดมาก่อนมาให้ปากคำให้อะไรก็ว่าไปส่งเอกสารแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการมาไต่สวนด้วยวาจาเสร็จถึงจะนัดวันวินิจฉัยแล้วตอนเข้าใจว่าตอนเคสคุณพิธาเนี่ยมันคำร้องของผู้ร้องเนี่ยร้องไปถึงขั้นว่าโอเคให้ไต่สวนแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนั้นเป็นกรณีมีสถานะส.ส.ไงก็ต้องอย่างนั้นก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นเคสแบบเป็นตัวพักใช่ใช่ประเด็นตรงนี้อาจารย์คือว่าประเด็นมันก็คือว่าถ้าดูตามสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าพูดกันโดยภาพรวมสิ่งที่เราเห็นแล้วคือว่าในมุมของคนส่วนใหญ่ก็คิดกันแล้วว่าคือมันชัดเจนว่าพอมันมีคำวินิจฉัยของศาลออกมาแล้วเนี่ยตัวเต็มมาแล้วเนี่ยคือเหมือนมันครบถ้วนหมดแล้วครับคือกกต.แค่ดำเนินการตามที่ไอ้มาตรา92มันเขียนไว้เฉยๆแค่ตามนั้นเฉยๆก็ดำเนินตามกระบวนการคือเขาพูดถึงขนาดนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะถาม100คน101คนบอกยุบแน่นอนไปเอามาจากไหนคือชนมันเชื่อไงคุยกับใครคนนั้นก็เชื่อว่ามันไปโดนแน่ๆอะไรประมาณอย่างนั้นคนเขาคิดอย่างนั้นกันเพราะฉะนั้นไอ้เคสของกรณีนี้เนี่ยเหมือนก็ทำไปตามกระบวนการเลยป่ะผมก็พูดอย่างนั้นมันก็ยากเพราะจริงๆศาลจะตัดสินอะไรตามกระบวนการไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีมาตรการต่างๆที่ถูกต้องอย่างเช่นผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่พรรคก้าวไกลเขาพยายามจะพูดคือมันต้องมีการไต่สวนเขานะเปิดโอกาสเพราะว่ารอบที่แล้วคือคนชอบพูดอย่างนี้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเป็นการตัดสินว่าการเสนอแก้กฎหมายเท่ากับการล้มล้างการปกครองนะครับรอบนี้เป็นเรื่องของการล้มล้างการปกครองก็เลยต้องยุบพรรคแล้วคนก็มักจะบอกว่าเมื่อรอบที่แล้วได้ตัดสินว่าเขาล้มการปกครองด้วยการเสนอกฎหมายคราวนี้มันยุบพรรคมันเลี่ยงยากแต่พิธาหรือก้าวไกลเขาสู้ว่ารอบที่แล้วมันใช้กฎหมายอีกมาตรานึงนะแต่รอบนี้เป็นอีกมาตรานึงเพราะฉะนั้นก็ผมหวังว่าอย่างนี้คือสิ่งที่ก้าวไกลเรียกร้องเนี่ยคือการไต่สวนนี่ควรจะต้องมีไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นในแง่การพิจารณาคดีผมว่ามันจะเป็นกระบวนการที่มันค่อนข้างประดักประเดินนะครับนั่นก็คือกกต.เสนอให้ศาลวินิจฉัยว่าก้าวไกลเสนอแก้กฎหมายเท่ากับล้มการปกครองหรือไม่แล้วก้าวแล้วกกต.ก็คำวินิจฉัยของศาลว่าก้าวไกลแก้กฎหมายเท่ากับล้มการปกครองเนี่ยไปยื่นให้ศาลเข้ามาพิจารณายุบพรรคก้าวไกลใหม่เนื่องจากมันจะเป็นการวินิจฉัยที่แบบมันเหมือนกับอ้างกันไปอ้างกันมานะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีกระบวนการไต่สวนนะครับว่าโอเคถ้าเกิดสมมติถือว่าก้าวไกลเขาล้มการปกครองเนี่ยไอ้เรื่องล้มการปกครองเนี่ยมันจะเท่ากับการยุบพรรคโดยปริยายไหมเพราะว่าถ้าเกิดไปฟังความเห็นนักวิชาการที่ได้ให้ความเห็นเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการที่ไม่ได้มีความเป็นขั้วทางการเมืองนะครับอย่างเช่นอาจารย์รณกรบุญมีนะครับนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์รณกรเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นสายกฎหมายอาญานะครับแล้วก็ไม่ใช่นักวิชาการกฎหมายแบบ
แบบสายมือถือไม้ไฟสองหน้าเป็นคนที่แสดงยืนอยู่บนหลักยืนอยู่แบบแล้วก็แสดงความเห็นอย่างระมัดระวังครับนะครับก็แสดงความเห็นเอาไว้ว่าต่อให้ถือว่าก้าวไกลล้มการปกครองในแง่กฎหมายจะตีความว่าการล้มเท่ากับจะต้องยุบพรรคหรือเปล่าเนี่ยก็มีรายละเอียดทางกฎหมายที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนก็พูดเลยครับว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามก้าวไกลว่าเสนอกฎหมายเท่ากับล้มการปกครองเนี่ยการยุบพรรคตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการพูดที่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่พูดในอิงหลักกฎหมายอะไรหรือเปล่าด้วยนะแต่ถ้าฟังนักวิชาการที่อิงหลักกฎหมายเขาบอกว่าไม่ใช่นะต่อให้คุณไปตัดสินว่าเขาล้มการปกครองเนี่ยในแง่ของการยุบมันจะต้องมีรายละเอียดอื่นมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ตัดสินว่าล้มเลยต้องยุบคือถ้าฟังจากซุ้มเสียงก้าวไกลคุณไอติมคุณตริศก็พยายามยืนยันบอกเฮ้ยตราบใดที่มันยังไม่มีคำวิจัยเราก็ยังไม่ผิดนะใช่และมันควรจะมีการเปิดโอกาสให้ก้าวไกลได้ชี้แจงก่อนได้พูดได้คุยกันก่อนไม่ใช่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเอ้ยคือทุกคนเหมือนกับคิดไปแล้วว่าคือไงก็โดนแน่ๆแต่ผมไม่ได้บอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดขนาดนั้นให้เราได้ชี้แจงก่อนศาลเองก็ควรเปิดโอกาสให้ก้าวไกลชี้แจงก่อนแต่ความจะเรียกว่ามันเป็นความหดหู่หรอของสังคมก็คือว่ากลายเป็นเอาว่าคนเชื่อไปแล้วอะคนแม้กระทั่งคนที่เชียร์ก้าวไกลแม้กระทั่งว่าคนที่ไม่เชียร์ก้าวไกลก็รู้สึกว่ายังไงสุดท้ายปลายทางอะมันเนี่ยไม่พ้นชอยนี้ซึ่งผมคิดว่าไอ้ประเด็นนี้มันน่าเศร้าใจนะน่าเศร้าใจกลายเป็นคนในประเทศต้องมาแบบก็เขาจะเล่นกันอย่างเงี้ยใช่ก็คือถ้าคนที่คิดว่ายุบเนี่ยคือจริงๆเขาก็มองอย่างนี้ว่าการยุบมันมีธงทางการเมืองใช่ไหมซึ่งศาลก็ยืนยันว่าศาลเนี่ยไม่มีกรกตไม่มีแต่ว่าคนในประเทศเนี่ยชื่อว่ามีเพราะฉะนั้นเวลาคนบอกว่าก้าวไกลยังไงก็โดนยุบแน่ๆเนี่ยในแง่หนึ่งมันเป็นการสะท้อนสภาพของความล้มเหลวของตุลาการพิวัตรในบ้านเราเพราะคนเชื่อว่าตุลาการพิวัตรหรือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในการตัดสินตามมีบรรยากาศทางการเมืองหรือว่ามีทิศทางแบบการเมืองบางอย่างอยู่เบื้องหลังซึ่งแน่นอนว่าศาลก็ต้องบอกว่าไม่มีแต่คนจำนวนมากเขาจะเชื่อว่ามีกันเพราะฉะนั้นพอคนจำนวนมากเชื่อว่ามีเนี่ยมุมมองว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแน่เนี่ยมันไม่ได้มาจากข้อกฎหมายแต่มาจากความรู้สึกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่พวกก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่พวกพิธานะครับถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับภูมิใจไทยหรือชาติพัฒนาเนี่ยคงไม่มีการยุบแต่เมื่อเกิดขึ้นกับก้าวไกลและพิธาชนชั้นนำทั้งหมดไม่ได้เป็นพวกเดียวกับก้าวไกลและพิธาเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อกันต่อว่ายังไงก็ยุบแน่นี่มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องความถือว่ายังไงชนชั้นนำเขาไม่เอาก้าวไกลมันเป็นมุมตรงนั้นไปไงซึ่งผมคิดประเด็นนี้มันก็แปลกดีแต่คนเขาก็คิดอย่างนี้จริงๆมันเป็นมุมที่ไม่ดีกับประชาธิปไตยด้วยนะถูกใช่ไหมครับการลงโทษคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาญากฎหมายแพ่งหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ตามเนี่ยจะต้องมีการไต่สวนจะต้องมีการให้ความเป็นธรรมแต่ในประเทศเราทุกคนเชื่อว่าอ๋อไม่ต้องไต่สวนหรอกยังไงก้าวไกลก็โดนเพราะว่ามึงคือก้าวไกลมึงคือก้าวไกลยังไงคุณก็ต้องโดนคุณคือก้าวไกลคุณคือพิธาหน้าอย่างคุณเนี่ยโดนแน่เขาไม่รักคือคนก้าวไกลมันร้ายไม่เชื่อในตัวระบบใช่แต่เชื่อในความตัดสินใจไปแล้วอ่ะของกลุ่มคนบางกลุ่มแต่ที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งเนี่ยคือเมื่อ2-3วันก่อนเนี่ยผมเมื่อเจอคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยแกไปยื่นกกต.ด้วยนะครับแกบอกว่าให้กกต.ยื่นถึงศาลรัฐธรรมนูญบอกให้พรรคก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยเออผมก็งงขนาดนี้แล้วนะเออคุณสุธีบอกเฮ้ยเนี่ยระหว่างที่ศาลรัฐนูญยังไม่ตัดสินเนี่ยพรรคก้าวไกลควรหยุดปฏิบัติหน้าที่เขาให้เหตุผลอะไรเขาบอกว่าเขาบอกมาตรา93มันเขียนไว้มาตรา93บอกว่ากกต.ในทะเบียนพรรคการเมืองเนี่ยมีสิทธิ์ส่งคำร้องไปที่ศาลให้ยุบพรรคและสามารถพ่วงเรื่องขอให้พรรคการเมืองที่ถูกร้องยุติการดำเนินการใดๆไปก่อนได้แล้วเขาก็ยกตัวอย่างตอนที่คุณประยุทธ์อ่ะตอนที่คุณประยุทธ์อ่ะเรื่องของตำแหน่งนายกอ่ะเขาบอกตอนนั้นยังพ่วงไปเลยว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนไอ้นั่นนายมันส่วนตัวบุคคลไงเออผมก็ไม่ทั้งพักเลยนะโอ้ยก็หวานเจี๊ยบเลยดิฝ่ายค้านไม่มีก็ยิ้มเลยก็เลยยังงงอยู่ว่าเอ้ยแล้ววันนี้เนี่ยที่คุณแสวงบุญมีส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแกบวกเรื่องผมว่าคงไม่ขนาดนั้นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของพักหรือเปล่าผมว่าคงไม่ขนาดนั้นแล้วมันทำได้หรือให้พักหยุดเออคือฝ่ายค้านไม่ต้องทำงานเคยได้ยินนะเออไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะพักการเมืองจะปฏิบัติหน้าที่คือฝ่ายค้านคนใหม่ก็ไม่มีนะประชาชนเขาต้องทำงานมันควรจะเป็นไปมันควรจะอ่ะถ้าอย่างมากนะอย่างมาก worst case ที่สุดให้กรรมการบริหารพักชุดนั้นหยุดที่โดนหยุดอันนี้พูดว่าไม่ได้คือพูดในเชิงอย่างนี้ว่าถ้าควรถ้าเขาเรียกอะไรถ้ามันจะเกิดขึ้นได้คือมันเข้าใจได้เออถ้าอย่างนี้พอแต่บอกให้หยุดทั้งพักหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ผมว่ามันแปลกๆอยู่นะครับแปลกๆเออโอเคเออเออมาแต่ว่าที่นักแต่พอเอ่ยชื่อผมเข้าใจแหละเข้าใจว่าไงครับ
ก็เข้าใจว่าเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไปถึงยื่นใช่ไหมเออแต่จริงมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจวันนั้นก็คือว่าโอเคอันนี้เป็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้เรื่องถูกส่งไปแล้วเรื่องไปถึงศาลแล้วแต่ว่าต้องรอดูว่าศาลท่านจะองค์ตุลาการท่านจะว่าอย่างไรในการประชุมจะรับยังไงและจะสเต็ปจะเป็นยังไงต่อแต่ประเด็นสำคัญกว่านั้นก็คือว่าแล้วถ้าสมมติว่าเขารับเรื่องครับวันในการวินิจฉัยเมื่อไหร่มันมีการประเมินกันเยอะนะใช่อย่างที่ฟังมาเช่นมันจะมีสักพฤษภาพฤษภาก็มี2แง่อีก1คือยุบก่อนสวหมดวาระ2ยุบหลังสวหมดวาระอันนั้น1นะอีกประการนึงเห็นเพิ่งฟังอาจารย์ศิโรจน์สัมภาษณ์ไปกับได้ฟังมาบอกว่าคุณพิธาบอกอย่างเร็วสุดเมษาโหนี่มันไฮสปีดมากเลยนะเมษาเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ18ป่ะเอออีก20วันน่ะ3อาทิตย์เนี่ยเร็วมากเลยนะอาจารย์เร็วมากแล้วที่อะไรมา20มีนาอ๋อ20มีนานี่คือรอก่อนว่าเขาจะรับเรื่องหรือเปล่าใช่ไหมใช่คือกรณีของคุณพิธานี่น่าสนใจเพราะว่าวันนั้นที่จันทร์ศิโรจน์คุยเนี่ยก็มีเรื่องของอนาคตด้วยเพราะว่าคุณพิธาเองพูดถึงเรื่องอนาคตตัวเองใช่ไว้ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องหยุดจะไปทำอะไรหรือว่ากระบวนการต่อสู้ไปถึงตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูชั้นเต็มวันนี้เราขอเอาบางช่วงเอาบางช่วงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตคุณพิธาเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการต่อสู้สรุปสั้นๆลองฟังกันดูนะครับลองฟังดูฮะกันเนี่ยในระดับจุลภาคเนี่ยผมก็ยังคิดว่ายังมีความหวังในการที่ยังจะใช้เวลาที่เหลือในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะครับว่าผมและพรรคก้าวไกลไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสภาและหาวิธีที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้นะยิ่งยืนนานที่สุดนะครับให้สถาบันมั่นคงสถาพรแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่ต้องอธิบายให้หลายคนฟังในเรื่องของกฎหมายเป็นต้นนะครับคนก็บอกจะรอดได้ยังไงมันล้มล้างคราวนี้ก็ต้องเรียนว่ากฎหมายมันมีหลายมาตราแล้วก็มีหลายอนุมาตราแค่คำๆเดียวกันที่มันอยู่ในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญเองไม่ว่าจะเป็นพ.ร.ป.เองไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาที่ไปให้สัญญาไว้กับต่างประเทศประชาคมโลกก็เองก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้มีน้ำหนักเหมือนกันคือในเคสของเราเนี่ยมันคือมาตรา49ครั้งที่แล้ว31มกราคมกับคราวนี้มาตรา92อนุ1ใช่มั้ยครับ49เนี่ยคุณไปอ่านดีๆมันมีไว้ป้องกันมาตรา92ในพ.ร.ป.เนี่ยมันมีไว้ประหารครับถ้าอาจจะมีการล้มล้างใช้สิทธิ์และเสรีภาพให้หยุดการกระทำถ้าเป็นการป้องกันเนี่ยแค่มีหัวเชื้อนิดหน่อยอย่างที่ศาลท่านเห็นครับก็อาจจะสั่งให้ลงมาตรานี้แล้วก็บอกว่าล้มล้างคุณหยุดซะแต่92เนี่ยมันคือการประหารชีวิตทางการเมืองมันคือฆ่าพรรคการเมืองมันคือเอาสิทธิ์ในการเป็นนักการเมืองของผม political rights ของผมหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าคำว่าล้มล้างที่อยู่ตรงนี้กับคำว่าล้มล้างที่นี้จะใช้ดุลพินิจเดียวกันแล้วก็เชื่อว่าทางตุลาการหรือว่าทางศาลก็จะให้โอกาสในการที่จะชี้แจงแล้วก็อย่างที่บอกผมไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองอยู่แล้วคุณดูหน้าผม มันก็คือผมต้องการเป็นนักการเมืองที่ต้องการมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองช่วยแก้ไขปัญหาอยากจะหาทางออกอยากทำให้การเมืองมันเป็นระบบมากขึ้นผมอยู่ไม่นานแล้วผมก็ไปแล้วในเรื่องของนั้นไม่ได้ต้องการที่จะเป็นนักการเมืองตลอดชีวิตอยู่แล้วแค่ต้องการว่าจะทำยังไงให้ประเทศมันไปในทิศทางให้มันดีขึ้นแล้วก็ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปก็เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสก็ไม่ได้รู้สึกอะไรผมก็ยังมีสิ่งที่อยากจะทำเยอะอาจจะอย่างที่บอกถ้าประเทศไทยไม่ต้องการผมก็อาจจะไปทำให้ตัวให้เป็นประโยชน์ที่อื่นสร้างผู้นำใหม่ๆในอาเซียนเลยในประเทศไทยให้กลับเข้ามาเป็นผู้เล่นไม่ได้แล้วเขาไม่อนุญาตเขาไม่ได้อนุญาตให้เป็นผู้เล่นก็อาจจะเป็นเมนทอร์แทนแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องอยู่ในประเทศไทยอาจจะทำตัวให้เป็นลูกที่ดีขึ้นหน่อยก็อาจจะบวชแม่ก็อยากให้บวชมานาน ผมก็ยังไม่ได้นะแล้วก็ผมเองก็อาจจะไม่ได้สนใจในเชิงที่เป็นสวดมนต์ไม่ได้เก่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าในเชิงที่เป็น mindfulness หรือว่าคอนเซปต์ของศาสนาพูดในเรื่องของ impermanence เนี่ย ก็ไม่ได้ไปเป็นสิทธิไร้ครูสักขนาดนั้นก็เคยไปปฏิบัติธรรมกับพระชยสาโรบ้างเป็นภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสมเด็จเจ้าวาดวัดโพบ้างใช่ไหมแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้มีบวชสักทีนึงก็อาจจะใช้โอกาสอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผมอันที่หนึ่งก็คือพักยังไปต่อได้นอนเป็นแชปเตอร์ที่3ของหนังสือเล่มใหญ่ที่พวกเราร่วมเขียนด้วยกันแค่นั้นแล้วตัวผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรก็แค่จบหมดเส้นทางการเมืองเร็วไป
นิดหนึ่งครึ่งนึงแต่ว่าก็ยังไงก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นอาชีพที่จะอยู่ถึง 70-80 อยู่แล้วนี่ดูหน้าผมหน้าอย่างเงี้ยเรามาการปกครองนี่ก็จริงนะครับดูหน้าผมหน้าคนเรารับการปกครองเนี่ยหน้ามันต้องไม่ใช่ทรงอย่างนี้มันต้องเป็นคนที่มีกองกำลังไงใช่ไหมแล้วก็แบบมีอาวุธอะไรถึงจะไปล้มล้างการปกครองได้คุ้นๆนะก็ใช่ดีครับมีหลายหน้าเนี่ยแล้วชีวิตดีขึ้นทุกคนด้วยนะไม่คือคนที่มีกองกำลังในการล้มการปกครองในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยโดนข้อหาล้มล้างการปกครองส่วนใหญ่หลังจากมีกองกำลังยึดอำนาจปุ๊บแล้วล้มการปกครองจริงๆเนี่ยชีวิตจะดีขึ้นจะได้ตำแหน่งต่างๆที่ดีขึ้นส่วนก้าวไกลหรือคุณพิธาเนี่ยเสนอแก้กฎหมายกลายเป็นแกงล้มล้างการปกครองมันดีเขาหลอดหรือเปล่าคือเราพูดเนี่ยเราขำแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใช่ไหมมันเป็นเดือดติดจมคือมันเห็นอย่างที่พิธาพูดเนี่ยว่าเขาจบชีวิตทางการเมืองเร็วเกินไปนิดนึงคือปีนี้เขาเพิ่ง43อ่ะใช่เขาสมมุติเขาสู้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาก็จะประมาณ4ปีก็47เป็นช่วงที่ยังทำอะไรให้ประเทศนี้ได้อีกเยอะนะครับก็ยังถือว่าหนุ่มแน่นนะ47ทางการเมืองก็ตอนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกก็40กว่าใช่ใช่ใช่ก็ตอนคุณทักษิณเป็นนายกก็อายุประมาณนี้นะครับกองเชียร์รัฐบาลก็โจมตีว่าพิธาอายุน้อยจะมาเป็นนายกได้ไงตอนคุณทักษิณเป็นไม่มีใครว่าครับตอนคุณอภิสิทธิ์ไงตอนคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่มีใครว่าแต่พอเป็นพิธาว่าทำไมอายุน้อยจังเด็กไปอ๋อเด็กไปเป็นเพราะว่าพิธาเขาหน้าเด็กด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะนั่นน่ะสินะเออแต่ก็สรุปคืออนาคตคือถ้าไม่ได้อยู่ในการเมืองคือจะไปบวชมีบวชเป็นทางเลือกนึงพี่ฟังเมื่อกี้1ไปบวชกับ2อะไรนะไป UN ทำงาน UN ทำงานองค์การระหว่างประเทศคืออยู่เป็นผู้เล่นไม่ได้ก็จะไปเป็นเมนทอร์ไปเป็นแบบว่าในระดับที่สูงกว่านี้หรือเป็นคนที่แบบคอยติวเตอร์ให้คนอื่นแทนไป UN นี่คืองานใหญ่เลยนะงานใหญ่แต่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็คงไม่สนับสนุนนะครับครับมันใช้เสียงสนับเพื่อไทยคงสนับสนุนคุณปานปงปานปรีไปก่อนแต่เอาเท่าที่ฟังคือเหมือนคุณพิธาแกก็รู้ว่าทางการเมืองมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อนาคตข้างหน้ามันจะต้องเจออะไรบ้างคือก็ถามว่ารู้ไม่รู้แต่ว่าในด้านนึงก็บอกว่าก็ยังไม่ท้อใจก็ขอสู้ต่อก่อนนะแต่ว่าถ้าเขาความแตกต่างถ้าเขาไม่อนุญาตจริงๆก็คือผมก็ยังมีทางเลือกอื่นๆนะครับหน้าแบบอาจารย์นี่เป็นยังไงหน้าแบบผมไม่ใช่ล้มล้างการปกครองอยู่แล้วครับแต่ว่าที่พิธาพูดเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าแบบเราเห็นการสูญเสียผู้นำทางการเมืองใช่ไหมคล้ายๆกับเมื่อก่อนที่เราในยุคนึงเราเคยสูญเสียคนอย่างคุณจตุรนนะครับคนอย่างคุณทักษิณคนอย่างคุณยิ่งลักษณ์ไปเนี่ยนะครับด้วยข้อหาซึ่งบางทีก็ไม่ใช่ข้อหาที่มีเหตุมีผลนะครับแล้วแม้กระทั่งคุณธนาธรเองก็เสียโอกาสไปในลักษณะนี้ผมคิดว่าคุณพิธาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กรณีคุณพิธาเนี่ยมันน่าเศร้าตรงที่ทุกคนคิดว่าเขาไม่รอดแน่ซึ่งเวลาเราคิดว่าเขาไม่รอดแน่เนี่ยเราไม่รู้เหตุผลทางกฎหมายในการบอกว่าเขาไม่รอดคืออะไรนะศาลยังไม่ได้ใช้แต่ทุกคนเชื่อว่าดูหน้าพิธาแล้วเนี่ยผู้มีอำนาจเขาไม่เอาคุณแน่แปลว่าใน DNA คนไทยเนี่ยลึกๆเนี่ยเรามองมีผู้มีอำนาจนะครับซึ่งถ้าไม่ชอบพิธาก็สามารถจะชี้นำหรือว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินเรื่องต่างๆได้ซึ่งไม่เป็นผลดีกับประเทศนะครับถ้าเกิดประชาชนมองแบบนี้แต่ผมว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้มองแบบนี้กันแสดงว่าเขาไม่ได้มองคุณในฟังก์ชันของกฎหมายใช่เป็นความรู้สึกเลยแหละใช่ใช่มันมองไปอีกแบบนึงซึ่งอันนี้ถ้าเป็นตัวเราถ้าสมมติมองในแง่เชิงบุคคลถ้าเรารู้สึกว่าเราถูกเพื่อนมองอย่างเงี้ยมันก็ต้องพิจารณาตัวเองเหมือนนะใช่ถ้าเป็นคนที่ยังมีความรู้สึกนะใช่ใช่มันก็ต้องพิจารณาตัวเองเฮ้ยทำไมเขามองเราแบบนั้นวะทำไมเขาคิดแบบนี้วะนะมันก็น่ามันก็ควรจะพิจารณาตัวเองแต่เอาละโอเคมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะก็ยังไม่เกิดไม่ใช่บอกว่าคือคนคิดไปแล้วคนคิดไปแล้วยังไม่ได้เกิดอย่างนั้นคนคิดไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้พี่ธาก็พูดว่าประเด็นนี้จริงๆมันคือประเด็นการยุบพรรคฝ่ายค้านเพราะถ้าเกิดประเทศไหนมันมีการยุบพรรคฝ่ายค้านในประเทศนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่บางทีเราลืมนะเพราะว่ายุบก่อนหน้านี้ยุบรัฐบาลนะใช่ใช่ไหมตอนพลังประชาชนใช่ก็ตอนไทยรักไทยรัฐบาลหมดนะใช่แล้วอันนั้นอ๋อมีอนาคตใหม่ไหมนะใช่อนาคตใหม่ตอนเป็นฝ่ายค้านไทยรักไทยโดนยุบตอนที่ยุบสภาแล้วแต่ก็ยังถือว่าเป็นทางรัฐบาลใช่ใช่อันนี้เป็นการยุบพรรคฝ่ายค้านนะครับซึ่งก็ทำให้ประเทศเข้าสู่การไม่มีพรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายค้านก็จะถูกกร่อนเซาะให้อ่อนแอลงคืออาจจะเนี่ยหรือบอกนอกจากจะโดนตั้งเป้ายุบแล้วเนี่ยก็ยังโดนเรื่องของให้หยุดการทำงานด้วยนี่ไงใช่ใช่ใช่แล้วมันเหมือนกับเขาลืมไปว่าจริงๆพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายค้านหรือคุณพิธาเนี่ยนะครับเขาก็เป็นสถาบันที่มีความสำคัญนะครับนั่นคือเป็นตัวแทนของสถาบันที่บางทีประเทศเราไม่ค่อยพูดถึงคือสถาบันประชาชนเราจะเพิ่มพูดถึงสถาบันกองทัพสถาบันนั่นสถาบันนี้แต่ว่าสถาบันที่สำคัญที่สุดในประเทศนี้คือสถาบันประชาชนเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราไม่พูดถึงในปัจจุบันยุบก้าวไกลทำลายพิธาเนี่ย
มันคือการตัดอำนาจสถาบันประชาชนเพราะประชาชนเลือกเข้ามา14ล้านเสียงเนี่ยมันก็เหมือนสมัยไทยรักไทยอ่ะครับคนเลือกไทยรักไทยเข้ามาแล้วโดนยุบมันก็คือการยุบอำนาจของสถาบันประชาชนครับเหมือนพลังประชาชนนะครับพรรคสาขาของเพื่อไทยโดนยุบมันก็คือการยุบอำนาจของสถาบันประชาชนหรือเมื่ออนาคตใหม่เนี่ยได้แบบ10เสียงเนี่ยยุบเขามันก็คือการยุบอำนาจของสถาบันประชาชนด้วยเหมือนกันคือความเข้าใจว่าพรรคการเมืองเนี่ยคือสถาบันประชาชนเนี่ยคือสิ่งที่มันถูกกร่อนเซาะโดยกระบวนการศาลต่างๆของบ้านเราให้คนลืมเรื่องนี้ไปบางทีนะพจนานุกรมเขากับเราจะคนละเล่มกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรามีแต่ของเขาไม่มีใช่ๆๆแล้วก็สำนึกก็อาจจะเป็นความแตกต่างกันครับแต่ก็จะมีคำถามไม่ชินอีกแล้วครับไม่ชินแต่เรื่องนี้มันชินไม่ได้ชินไม่ได้ชินไม่ได้มันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะครับมันจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติไม่ได้ใช่แล้วมันเป็นการเมืองแบบที่มันเกิดในกัมพูชาหรือในพม่าไงเออก็ยุบฝ่ายค้านเออก็ยุบฝ่ายค้านจับผู้นำฝ่ายค้านอะไรเงี้ยนี่ยังดีนะมีเพื่อนนะถ้าไม่ดีถ้าเป็นเราประเทศเดียวนี้มนุษย์ต่างดาวเลยนะโอ้โดนเปรียบแค่นี้ก็โดนเปรียบเทียบเยอะแล้วประเทศเดียวในโลกเลยยังดีที่มีพม่าและกัมพูชาเป็นเพื่อนสรุปดีหรือไม่ดีไม่ดีสิครับเพราะประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ยุบอย่างเยอรมันกับออสเตรียเนี่ยนะเป็นต้นกำเนิดศาลรัฐธรรมนูญในโลกนี้เลยนะมีนักนิติปัญญาสองคนเถียงกันในช่วงก่อตั้งศาลมันชื่อฮันส์เคลเซนกับคาร์ลชมิดเถียงกันตอนการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญแล้วประเทศนี้นะครับตั้งแต่ตั้งมีศาลรัฐธรรมนูญมาเนี่ยเป็นประเทศแรกในโลกที่มีเนี่ยนะยุบพรรคการเมืองไปกี่พรรคทราบไหมครับยังไม่ยุบเลยหรือเปล่ายุบไปสองพรรคยุบไปสองพรรคเพราะเป็นพรรคที่ปลุกระดมให้คนใช้กองกำลังล้มรัฐบาลและฉีกรัฐธรรมนูญประเทศที่เป็นต้นกำเนิดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งแต่มีศาลรัฐธรรมนูญมาประมาณเกือบจะครึ่งศตวรรษหรือเกินแล้วเนี่ยคือเขามีประมาณ1940นะครับก็ประมาณ60ปีกว่าแล้วเนี่ยเขายุบแค่2พรรคซึ่งทั้ง2พรรคเนี่ยเป็นพรรคซึ่งยุให้มีการจัดตั้งกองกำลังสู้เลยใช้กำลังสู้ล้มรัฐบาลฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแต่ของบ้านเราเนี่ยคือยุบเพราะดูหน้าพิธาแล้วกันดูหน้าธนาธรแล้วกันหน้าอย่างผมเนี่ยหน้าอย่างนี้แหละยุบหน้าอย่างฉันมันไม่ใช่เลยอ่ะมันแย่มากเดี๋ยวต้องเอาเพลงนี้ส่งให้คุณพิธานี่ผมดูตัวเลขประเทศไทยที่เอากฎหมายแบบเขามาใช้เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ตัวเลขถึงปีผมจำตัวเลขเอาล่าสุดกันนะที่มีเนี่ย63เนี่ย22ปีเนี่ยเรายุบไปทั้งหมด109พรรคครับอุ้ยอันนี้ยุบโดยสารเลยเลยเนี่ย109พรรคเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่า109พรรคเขาบอกว่านับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ40จนถึงรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมีความอะไรนะเขาบอกตัวเลขนะเดี๋ยวนะ2540ถึง2562มีพรรคการเมืองถูกยุบไปแล้ว109พรรคมันอาจจะเป็นยุบโดยการที่พรรคนั้นไม่ได้เคลื่อนไหวหรือเปล่าถ้ายุบในประเด็นเชิงการเมืองอย่างเงี้ยเอาจริงมันก็มีไม่กี่พรรคหรอกที่ชัดเจนก็นี่แหละไทยรักไทยพลังประชาชนอนาคตใหม่เนี่ยมันก็ชัดเจนที่สุดตรงนี้แต่เอาละฮะมันก็เป็นประเด็นที่ผมว่ายังถกเถียงกันได้อีกยาวอ่ะในเรื่องยุบพรรคอ่ะเพราะนั่นแหละที่อาจารย์พูดนั่นแหละมันคือไม่ใช่แค่ยุบพรรคลอยๆไงนี่ไงคือการ109พรรคผมมีตัวเลขเนี่ยเสียงของประชาชนเกิดจากไม่ส่งรายงานดำเนินการ34พรรคหาสมาชิกไม่ครบ39พรรคยุบพรรคไปรวมพรรคอื่น5พรรคแล้วก็เกี่ยวข้องกับล้มล้างการปกครอง8พรรคแต่8พรรคนี้ก็ไม่น้อยนะก็ได้ครับต้นฉบับก็แค่2พรรคเองไม่รู้เขาจะแข่งทำสถิติหรือเปล่าโอ้ยแต่อย่าแข่งเลยครับอย่าแข่งเลยครับตัวเลขอย่างเงี้ยฮะสถิติที่ไม่น่าจดจำโอเคนี่เรื่องของก้าวไกลไฮสปีดเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีวันจะออกวันไหนแต่ผมยังไม่เชื่อว่าจะเมษาผมยังไม่เชื่อว่าเมษาผมว่าเมษาเร็วไปหน่อยเดี๋ยวจะเล่นน้ำกันไม่สนุกเร็วกันหน่อยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธยชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ